สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่15กันยายน2565มีรายงานว่านายวิทยาบูรณสิริอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะด้วยวัย62ปีจากสาเหตุช็อกหมดสติที่บ้านพักในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาญาติได้นำส่งโรงพยาบาลบางปะอินแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้สำหรับนายวิทยานะคะเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยและเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายยางชองซัมอธิบดีหน่วยงานสืบสวนและประสานงานของคณะกรรมการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเกาหลีใต้เปิดเผยว่าบริษัท Google และบริษัท Meta ได้ถูกคณะกรรมการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเกาหลีใต้สั่งปรับกว่าหลายพันล้านวอนโทษฐานละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานโดยเมตากำลังพิจารณาในการสู้คดีในชั้นศาลโดยในคำแถลงของคณะกรรมการเผยว่าได้สั่งปรับ Google เป็นเงินกว่า 69.2 พันล้านวอนหรือราว 1.8 พันล้านบาทและปรับบริษัทเมตาเป็นเงิน 30.8 พันล้านวอนหรือราว809ล้านบาทสำหรับแพลตฟอร์มเมตาในบทลงโทษครั้งแรกโดย Google ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นใดๆจากกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีรายชื่อพระเอกช่อง3กระทิงขุนนรงค์ประเทศรัฐและบอนกำมันกลมแก้วมีชื่อเกี่ยวโยงกับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D โดยกระทิงนั้นเป็นพ่อทีมมีลูกขายถึง14คนส่วนบอลถูกระบุว่ามีลูกขายในมือนะคะ17รายล่าสุดวันนี้ทั้งคู่ได้ออกรายการโหนกระแสโดยกระทิงและบอลต่างยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นพ่อทีมไม่ได้ชักชวนใครแต่เป็นผู้เสียหายและขอโทษที่ไม่ได้ออกมาแจ้งความตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่อง